ชีวิตน็อกจอสันนิสุวรรณเมธานนท์ใช้ของมือสองต่อจากแฟนคลับสำหรับหนุ่มหล่อมักความสามารถอย่างสันนิสุวรรณเมธานนท์หลายคนชื่นชอบเจ้าตัวเป็นอย่างมากด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเจ้าตัวที่ได้รับโอกาสในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบโฆษณาต่างๆซึ่งถ้าใครที่ติดตามเจ้าตัวจะเห็นว่ากว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เรื่องราวชีวิตในวัยเด็กนั้นหนุ่มสันนิลำบากมากๆเนื่องจากทางครอบครัวนั้นต้องล้มละลาย และนั้นคือจุดตกต่ำที่สุดของชีวิตต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งหางานทำเล่นดนตรีกลางคืนเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวเคยลำบากจนถึงคัดไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วโดนตัดไฟ ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กทําให้เจ้าตัวมีความพยายามและความตั้งใจจนสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ที่ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เพราะความลําบากในวัยเด็กสอนให้สู้เมื่อได้รับโอกาสเจ้าตัวก็ทําออกมาได้อย่างเต็มที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งและยอดเยี่ยมจริงๆแถมเขายังไม่ถือตัวใช้ของมือสองได้แบบไม่ไอายใครเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิว d i n f o ขอบคุณค่ะ